ในใครในที่นี้เคยเป็นบ้างคะที่บางทีคุณยังไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยแต่กลับเจอเขาหมุดหงิดงุนงานอารมณ์เสียใส่คุณโดยที่ไม่มีเหตุผลจนบางทีคุณเองก็ต้องงงไปเลยทีเดียวนั่นแหลคะค่ะคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนท็อกซิกเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้แน่นอนว่าในปัจจุบันน่ะ มันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือสิ่งที่ทำให้เราอํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกค่ะเพราะว่าความแตกต่างระหว่างคนกับ AI มันมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์และก็ความรู้สึกซึ่งสิ่งนี้แล่ละค่ะเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่มนุษย์มีแต่ AI ไม่มีทางมีเป็นอันขาดในทางจิตวิทยา ความสามารถในการควบคุมและการจัดการอารมณ์ของคนมันส่งผลกับสุขภาพจิตของคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเจอคนมาหัวเสียใส่คุณอารมณ์รุนแรงใส่คุณอยู่ดีๆก็มาด่าทอหรือมาทำกริยาที่ไม่เหมาะสมกับคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาเองนั่นแหละค่ะที่จะมีอารมณ์เชิงลบและสุขภาพจิตของเขาก็จะย่ำแย่ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นแบบเขาไม่จำเป็นที่จะต้องโต้ตอบด้วยอาการหัวร้อนแบบเขาคุณคะเราต้องหาวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับการละเทศะซึ่งเรื่องแบบนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของการใช้ชีวิตของเราร่วมกับสังคมรวมกับคนอื่นค่ะยกตัวอย่างคะ่ะ สมมุติว่าการหัวเราะกับข้อความที่มันตลกบนมือถือถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเรานั่งหัวเราะขึ้นมาในระหว่างที่กำลังประชุมงานของบริษัทหรือองค์กรของคุณซึ่งตอนนั้นกำลังมีผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการที่เป็นบุคคลสำคัญอยู่จำนวนมากคุณคะถ้าคุณไม่จัดการอารมณ์แบบนั้นน่ะอาจจะทำให้คุณถูกมองว่าคุณไม่รู้จักกาลเทศะและก็ไม่เป็นมืออาชีพ หรือการแสดงออกอารมณ์โกรธเหมือนอย่างที่ครูเกย,ยกตัวอย่างไปตอนแรกว่าอยู่ดีๆถ้ามีคนมาโกรธให้คุณแน่นอนค่ะการที่แสดงอาการแบบนั้นออกไปแทนที่จะทำให้เกิดเรื่องดีกับกลายจะเป็นการทะเลาะกันซะเปล่าๆถ้าเกิดว่าเขาโกรธมาแล้วเราก็โกรธไปค่ะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะว่าแล้วแบบนี้เราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ของเราอย่างชันฉลาดได้หรือเปล่า ครูเกมีโอกาสได้อ่านบทความนะคะเป็นเรื่องของนักจิตวิทยาเขาได้มีการทำแบบว่าเรื่องของผลวิจัยอะค่ะเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะจะมีการแสดงออกเอาไว้อยู่4ขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะขั้นตอนที่1เมื่อเราอ่ะจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางอย่างยกตัวอย่างเช่นแฟนของเราอาจจะเดินผ่านเราไปโดยที่บังเอิญว่าเขาว่ามากับคนอื่น แล้วแบบนี้คุณก็จะเห็นอยู่ไกลๆคุณคิดว่าอารมณ์ของคุณจะปกติไหมคะข้อที่2ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะดึงดูดความสนใจของคุณในทันทีอาจจะหันขวับไปเลยก็ได้ยิ่งถ้าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้ชายที่หล่อกว่าคุณคุณก็อาจจะยิ่งรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นๆยิ่งขึ้นต่อไปเป็นขั้นที่3ค่ะคุณจะเริ่มตีความสถานการณ์นั้น ซึ่งจะมาจากความเชื่อที่มันมีอยู่เดิมอยู่แล้วคุณจะต้องตีความไปในหลายอย่างหลายสิ่งเช่นเฮ้ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกค้าที่นัดมากินข้าวไหมหรืออาจจะเป็นกิ๊กหรือเป็นใครสักคนที่เขาควงมาไหมทุกคนคะการตีความมันจะไม่มีอะไรที่ดีเลยค่ะส่วนมาจะตีความไปในเชิงลบแต่ว่าคนที่ได้ฝึกจิตฝึกอารมณ์ที่แบบมาแบบ ในเชิงบวกก็อาจจะตีความไปแนวแนวทางที่ดีแล้วก็ค่อยถามกันทีหลังก็เป็นไปได้นะคะแต่อันนี้คือขั้นที่3ส่วนมากคนก็จะตีความไปในทางที่เป็นแง่ลบไว้ก่อนค่ะต่อไปขั้นที่4ค่ะจากการตีความที่เกิดขึ้นในขั้นที่3จะทําให้เราอ่ะมีอารมณ์ตอบสนองขึ้นมาท,าทันทีค่ะ บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเสียใจเป็นกังวลเครียดอยากจะรู้ว่าตกลงคนนั้นเป็นใครอาจจะโทรไปโวยวายหรืออาจจะถามหรือจะจัดการอะไรกับอารมณ์ตอนนั้นคุณคะนี่แหละค่ะมันเป็นขั้นที่เขาเรียกว่าอารมณ์มันจะค่อยๆขึ้นเป็นทีละสเต็ปตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ซึ่งบางเหตุการณ์บางอารมณ์ไม่จำเป็นจะต้องจัดการนะคะหากเราแสดงออกอย่างเหมาะสมยกตัวอย่าง นักจิตว,วิทยาเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เราโวยวายหรือหงุดหงิดในตอนนั้นเราอาจจะรอจังหวะรอเวลาแล้วค่อยสอบถามกันภายหลังอาจจะเป็นลูกค้าอย่างที่คุณคิดก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เขารู้จักกันหรือบางทีอาจจะเป็นใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วบังเอิญว่าคุณมองไปเห็นแล้วนึกว่าเขามาด้วยกันเกิดขึ้นได้หมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นตอนที่คุณยังไม่ได้ทราบว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอย่าพึ่งตีโพยตีพายและคิดไปเองนะคะ ทีนี้นักจิตว,วิทยาเขายังได้บอกเอาไว้ด้วยค่ะว่าถ้าคนที่ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะส่งผลในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นด้านของการดำรงชีวิตด้านของจิตใจด้านของความเครียดด้านของสุขภาพจิตด้านของการเข้าสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณ ทำให้มันเป็นพฤติกรรมที่คุณใช้อยู่บ่อยๆมันก็ยิ่งจะส่งผลต่อหน้าที่การงานความสําเร็จในชีวิตของคุณได้ที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาจะบอกแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะคะในบทความเขาก็ยังได้พูดถึงว่าแล้วเราจะค้นหาวิธีที่จะช่วยให้เราจัดการความคิดตีความสถานการณ์หรือทำให้เราจัดการกับอารมณ์ของเราอย่างคนฉลาดได้ยังไงบ้างคุณลองมาดูนะคะเขาบอกเอาไว้เป็นข้อๆกันเลยทีเดียว ข้อที่1ค่ะคุณต้องรู้จักเลือกสถานการณ์หมายความว่าคุณจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้คุณมีอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ยกตัวอย่างอย่างเช่นหากว่าคุณน่ะมักจะรู้สึกแย่แล้วก็เสียใจเวลาที่แม่ของคุณจะพูดจาปกป้องน้องของคุณเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีพี่น้องสองคนหรือ3คนแล้วแม่ก็อาจจะชมแต่น้องไม่เคยชมคุณเลยหรือบางทีเวลาที่คุณน่ะ แย่งขอเออกินอาจจะกินข้าวกินอาหารแม่อาจจะตักให้น้องมากกว่าคุณหรืออาจจะมีคำพูดบางอย่างที่กระทบกระทั่งจิตใจของคุณทุกคนคะเขาแนะนำเอาไว้ว่าคุณสามารถที่จะเลิกพูดกับแม่ในเรื่องนั้นๆได้ไม่ได้หมายความว่าให้โกรธแม่นะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าบางทีคุณพูดเรื่องนี้เรื่องน้องขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของผลการเรียนแม่ก็จะชมน้องขึ้นมาทันทีว่าเออน้องนะ่ะเรียนเก่งกว่าแกประมาณนี้ คุณหลีกเลี่ยงได้ด้วยการต่อไปให้คุณชวนแม่คุยเรื่องต้นไม้เรื่องฟังเพลงเรื่องละครทีวีคือคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการเรียนเพราะว่าเหตุการณ์นั้นจะโยงใยทําให้แม่ไปพูดเปรียบเทียบกับสถานการณ์นั้นค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่ใช่กับครอบครัวไม่ใช่กับคุณแม่อาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานหรือเป็นกับใครเช่นถ้าคุณคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายหล่อ แล้วเพื่อนก็มักจะพูดว่าโอ้ยหน้าตาคิเหรอย่างแกจะมีคนฉดหล่อมาชอบหรอถ้าคุณพูดเรื่องนี้ทีไรแล้วเพื่อนคุณก็มักจะตอกย้ำคุณแบบนี้ทุกครั้งคุณก็จะไม่ชวนเขาคุยเรื่องนี้คุณก็จะคุยเรื่องอื่นค่ะคุณจะไม่ดึงสถานการณ์ต่างๆเข้ามาทำให้อารมณ์ของคุณขุ่นมัวเพราะสถานการณ์เหล่านี้คุณเป็นคนที่หลีกเลี่ยงได้คุณเป็นคนที่รู้จักที่จะจัดการกับมันได้คุณเลือกว่าจะอยู่ในสถานการณ์ลบๆนั้นหรือไม่อยู่ มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองค่ะถ้าเพื่อนบังเอิญว่าพูดขึ้นมาคนในครอบครัวพูดขึ้นมาคุณแม่คุณพูดขึ้นมาคุณให้เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนสถานการณ์เพราะคุณรู้แล้วว่ามันจะโยงใหญ่ไปอย่างไรต่อไปคุณจะไม่เครียดกับเรื่องแบบนี้อีกต่อไปนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะในเรื่องของการปรับสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณโดนกดดันในการจัดการกับลูกค้าแบบ ด้วยแบบคุณต้องทํางานคนเดียวบางทีคุณต้องทํางานหลายอย่างคุณต้องไปพบลูกค้าคุณต้องจัดการกับเขาซึ่งแทนที่เพื่อนร่วมงานหลายคนน่ะอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารภาษาได้ดีเท่าคุณพอมีงานนี้ทีไรก็ต้องเป็นคุณทุกทีพอมีงานนี้ทีไรก็จะต้องมอบมาที่คุณทุกทีแทนที่คุณจะพยายามที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแทนทุกๆคน แต่ให้คุณทําให้ดีที่สุดในความสามารถและในทักษะที่คุณสามารถทําได้และคุณก็พูดคุยกับลูกค้าพูดคุยกับหัวหน้างานและก็เพื่อนร่วมงานให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหากว่าคุณอธิบายให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันคุณจะลดความกดดันแล้วก็อาจจะลดพลัะงานของคุณลงไปได้บางทีคุณไม่จําเป็นต้องรับทั้งหน้าที่นั้นทั้งหมดเอามาใช้กับตัวคุณเองแล้วไปพบลูกค้าคนเดียวไปทํางานนั้นคนเดียว ถ้าคุณพยายามกระจายงานให้ทุกคนเข้าใจในสโค p งานนั้นเขาเองก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานและก็สามารถทำงานนั้นได้เหมือนกับที่คุณทำนั่นเองค่ะคุณต้องปรับสถานการณ์ไม่ใช่พอเห็นทุกคนทำงานไม่ได้เรื่องไม่ได้ดั่งใจคุณก็ขี้เกียจหงุดงิดไม่อยากอธิบายไม่อยากพูดให้ใครเข้าใจเอามาทำเองดีกว่าไวกว่าและถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆค่ะคุณปรับได้ครูเก๋เชื่อว่าคุณทำได้ลองดูนะคะ ต่อไปข้อที่3ค่ะการปรับความคิดหากคุณรู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากความคาดหวังเช่นถ้าเกิดว่าคุณน่ะอาจจะ นำเสนองานหรือว่าพรีเซนต์งานหรือว่าอาจจะเขียนหนังสืออาจจะสร้างคอนเทนต์หรือทำในสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้คนมาสนใจในตัวคุณแต่คุณทำออกไปแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควรเหมือนอย่างครูเก๋เองทำช่องพอดแคสใช่ไหมเวลาครูเก๋มาให้ความรู้อ่านหนังสือตั้งใจอ่านแล้วก็มาสรุปความแล้วก็มาพูดมาเล่าให้ฟังบางคลิปมีคนดูสามคนห้าคน บางทีถ้าครูเก๋เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยก็จะรู้สึกผิดหวังรู้สึกน้อยใจเฮ้ยฉันตั้งใจทําฉันใช้เวลาทําไมคนถึงไม่สนใจเลยนะเรื่องนี้มันดีนะฉันอยากให้เขาฟังจังเลยฉันอยากให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจากพอดแคสตจากเรื่องเรื่องราวดีๆที่ฉันถ่ายทอดแต่ปรากฏว่าไม่มีคนมาดูเลยอะถ้าคูเก๋น้อยถ้าคูเก๋เฟลถ้าคูเก๋รู้สึกแย่คงไม่ได้แบบว่าทําจนถึงทุกวันนี้แต่นั่นแหละค่ะ มันถึงได้บอกว่าคุณต้องรู้จักปรับความคิดของคุณสิ่งที่ครูเก๋คิดก็คือแน่นอนข้อความอ่า r u d u c t ด i จ i t a l หรือสิ่งที่เราทำลงไปแบบนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ไปตลอดต่อให้วันนี้ยังไม่มีคนดูไม่มีคนสนใจต่อไปถ้าเขาเกิดปัญหาด้านอารมณ์และอยากจะจัดการอารมณ์เขาอาจจะกดเข้ามาฟังในช่องของครูเก๋ก็ได้ หรือบางคนเขาอาจจะมีความเครียดสะสมอยากจะทำให้ตัวเองมีความผ่อนคลายเขาอาจจะมาเจอ,อ Affirmation หรือคำพูดที่ผ่อนคลายช่วยสั่งจิตโปรแกรมจิตให้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถดึงดูดโชคดีและประสบความสำเร็จ <c oughs> เขาก็อาจจะกดเข้ามาฟังในเพลลิสโปรแกรมจิตก็ไดุ้กทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอยู่ที่ความคิด อยู่ที่เราอะจะคิดว่าเราทำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใครและเราก็ไม่ต้องคาดหวังถ้าคาดหวังเมื่อไหร่ผิดหวังเมื่อนั้นค่ะแต่สิ่งที่เราทําสิ่งแรกที่เราทําคือเราได้ทําทําแล้วคนสนใจไม่สนใจนั่นเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของคุณจบไปแล้วตั้งแต่คุณได้ทําตามที่คุณตั้งใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลกับผลลัพธ์ขอให้คุณตั้งใจทําในสิ่งที่คุณอยากทํา ถ้าคุณคิดว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขทําแล้วมันมีประโยชน์และที่สําคัญคุณทํามันจบไปแล้วคุณปล่อยวางแล้วก็วางมันไว้แค่นั้นแล้วไปหาเรื่องใหม่ที่จะทําให้จิตใจของคุณร่าเริงเบิกบานแล้วก็มีความสุขที่สําคัญสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองคนรอบข้างแล้วก็ผู้คนจะดีกว่านะคะข้อที่4ค่ะคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนความสนใจหากว่าเราอ่ะ คุณอาจจะเคยบ้างที่มีการทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนในครอบครัวพี่น้องและก็คุณพยายามที่จะหยุดการทะเลาะนั้นแต่ใจของคุณน่ะก็ยังรู้สึกครุ้นคลดรู้สึกโกรธยังคิดว่าคุณจะต้องหาอะไรอ่ะที่จะทำให้เขารู้สึกผิดพยายามจะเอาชนะให้ได้ในการทะเลาะนั้นคุณรู้ไหมคะไม่มีประโยชน์เลย คุณจะอยากชนะไปเพื่ออะไรถ้าคุณได้ความชนะแต่คุณต้องบั่นทอนจิตใจของคนที่เขาอยู่รอบตัวรอบข้างคุณสิ่งที่คุณควรทำค่ะให้คุณสมมุติว่ามันทะเลาะไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วคุณแก้ไขมันไม่ได้คุณแค่ยอมรับค่ะว่าโอเควันนี้ฉันรู้สึกขัดใจกับแฟนวันนี้ฉันรู้สึกไม่พอใจเพื่อนคนนี้วันนี้ฉันรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่พูดจาไม่น่ารักคุณก็แค่ยอมรับว่าโอเคเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคุณยอมรับมันแล้วคุณ ต้องเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องนั้นทำอย่างอื่นแทนเช่นคุณอาจจะปลูกต้นไม้ออกไปเดินเล่นอาจจะซักผ้า ล้างห้องน้ําแล้วแต่เลยอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ฟังเพลงทุกคนมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ในแบบที่ตัวเองชอบค่ะคุณอาจจะลองใช้แบบวิธีเดียวกับครูเก๋ก็ได้ครูเก๋จะมีเพลงประจําหรือว่ามีเรื่องตลกหรือว่ามีรูปคลิปวิดีโอน้องหมาน้องแมวเอาไว้ในมือถือเวลาที่เกิดความเครียดอาจจะมีงานเครียดเจ้านายอาจจะบ่นนิดนึงว่าครูเก๋ทำงานชิ้นนี้ทําไม ผมผิดหวังนะผมคิดว่าคุณคุณจะทําได้ดีกว่านี้หรือบางทีเพื่อนร่วมงานก็อาจจะพูดกระทบจิตใจเราบ้างสิ่งที่ครูเก๋ทาก็คือกลับมาที่โตทางานใส่หูฟังแล้วก็จะเปิดวิดีโอที่เราชอบทุกคนคะการเบี่ยงเบนความสนใจแบบนี้ช่วยได้มากค่ะยิ่งคุณเป็นคนรักน้องหมาน้องแมวคุณเปิดเดลคลิปวิดีโอน้องหมาน้องแมวหยอกกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งมันเกิดความน่ารักอารมณ์ของคุณทั้งหมดทั้งมวลมันจะปรับแล้วมันจะเปลี่ยนไปเลยหรือคุณชอบฟังเพลง เปิดเลยค่ะเพลงที่คุณชอบที่คุณเซฟที่คุณมีเอาไว้อยู่แล้วในมือถือมันก็จะทําให้จิตใจของคุณคลายเรื่องนั้นลงไปได้ ครูเกศใช้วิธีการนี้จัดการอารมณ์ได้ดีทีเดียวเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราจัดการอารมณ์แล้วเปลี่ยนความสนใจแล้วเราก็จะกลับมามี Energy มีกาลังใจในการทํางานลืมไปเลยว่าเคยเกิดโกรธกับเพื่อนคนนี้แล้วก็ทําตัวปกติธรรมดาต่อต่อไปเหตุการณ์แบบนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเพราะเราเป็นคนรู้จักจัดการอารมณ์แล้วมันทําให้เพื่อน เกรงใจเราซะด้วยซ้ําว่าอยวันก่อนฉันพูดแรงขนาดนั้นมันก็ยังพูดยังยิ้มยังโอเคกับฉันตามปกติอยู่เขาก็ยิ่งรู้สึกผิดระมัดระวังคําพูดที่จะใช้กับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะกลายเป็นเรื่องที่ดีซะด้วยซ้ําต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะคุณต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนวิธีการตอบสนอง หมายความว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะจัดการตั้งวิธีข้างต้นที่คุก๋บอกได้เลยเปลี่ยนเหตุการณ์ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ลดความคาดหวังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนวิธีการตอบสนองโดยคุณจะต้องเริ่มจากการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นสูดหายใจลึกๆแล้วก็ไม่ต้องพูดจาไม่ดีกลับไปนะคะคุณต้องเงียบๆไว้เพราะว่าการที่คุณพูดอะไรออกไปตอนที่คุณโกรธมันจะยิ่งทำให้เรื่องมันไปกันใหญ่ บางทีคุณอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าให้คุณนับ1ถึง10นับ 1- ถึงพันนับ 1- ถึงร้อยแล้วก็ลองปรับอารมณ์ปรับสถานการณ์ของเราให้มันเป็นไปในทางที่ดีค่ะคุณมีวิธีการแบบไหนคุณลองเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะครูเกศเชื่อแน่ว่านักจิต,ตวิทยาเขามีการวิจัยออกมาแบบนี้แล้วแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่สามารถเชื่อถือได้อยู่แล้วค่ะว่า ถ้าเราสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีเราจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนั่นเองครูเกอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วมาฟังในช่องพอดแคสต์ของครูเก๋คะ่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆสํสหรับคนที่กดติดตามสวัสดีค่ะ